ราไปติดตามในเรื่องการออกโฉนดที่ดินทำกินให้กับพี่น้องประชาชนกันบ้างค่ะโดยเรื่องนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้มีการเร่งรัดสร้างกรรมสิทธิ์ให้กับประชาชนแจกโฉนดที่ดินที่จังหวัดพัทลุงนะคะมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า115ล้านบาทค่ะที่โรงเรียนบ้านโคกทรายตำบลดอนทรายอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงค่ะนายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนค่ะโดยมีนายนริศขำนุรักษ์ส.ส.พัทลุงพรรคประชาธิปัตย์ปลัดจังหวัดพัทลุงเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุงนายอำเภอปากพยูนหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมนะคะโดยนายนิพนธ์ค่ะได้กล่าวว่าตามที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องที่ดินทำกินของพี่น้องประชาชนโดยกระทรวงมหาดไทยก็ตั้งใจช่วยเหลือประชาชนในเรื่องที่ดินในการเร่งรัดการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในที่ดินที่ประชาชนเข้าไปทำประโยชน์ซึ่งทางรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยแล้วก็เจ้าหน้าที่เองก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการลงพื้นที่เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ซึ่งการมอบโฉนดที่ดินในวันนี้นะคะประชาชนจะได้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและการเข้าถึงบริการของรัฐซึ่งนอกจากจังหวัดพัทลุงแล้วค่ะก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายนะคะเพื่อการออกโฉนดที่ดินก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้โฉนดค่ะให้เข้าไปลงทะเบียนแจ้งชื่อแล้วก็ตำแหน่งที่ดินได้นะคะในโครงการบอกที่ดิน3ส่วนประชาชนที่ติดปัญหาในเรื่องของไม่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ก็สามารถปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินเพื่อที่จะช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขในเรื่องที่ดินกันต่อไปค่ะทั้งนี้โฉนดที่ดินนะคะที่มอบให้กับเจ้าของที่ดินในจังหวัดพัทลุงก็เป็นการมอบโฉนดที่ดินได้ดำเนินการในพื้นที่ตำบลดอนทรายอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงทั้งหมดค่ะจำนวน89ราย116แปลงเนื้อที่รวมประมาณ357ไร่คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า115ล้านบาทเลยค่ะ